สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นตอนที่2ของบทความจากคุณโซดาน้ำจากบทความที่มีชื่อว่ากลุ่ม FC ผู้กระหายเรื่องโกหกมีข้อความดังนี้ครับการแก้ปัญหาโดยการติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็นับว่าเป็นวิธีที่สร้างความสบายใจให้กับเจ้าของรถวิธีหนึ่งเนื่องจากไม่ต้องเปลืองเงินทองเพื่อจะนำรถเข้าอู่ไปเปลี่ยนสีแต่เมื่อเรื่องที่ถือว่าเล็กและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี้ได้ถูกบรรจุเข้าสู่โหมดของการแตกแยกทางความคิดก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยอีกต่อไปเพราะถ้าเจ้าของรถคันนี้เกิดจับพลัดจับพลูได้เป็นหัวหอกของฝ่ายที่เกลียดลุงพลและได้นำมุกสติ๊กเกอร์นี้ไปใช้กับบรรดาแฟนคลับของลุงพลก็ขอให้ทุกท่านจงมั่นใจได้เลยว่าแฟนคลับสายมารก็จะพร้อมใจกันหลงเชื่อโดยจะพากันกล่าวชื่นชมแบบไม่ขาดปากว่ารถคันนี้เป็นรถสีชมพูที่สวยงามจับตาเสียจริงๆแม้ว่าตัวอย่างที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมานี้จะเป็นเพียงแค่เรื่องที่สมมติขึ้นมาเท่านั้นเองแต่บรรดาสาวกของกลุ่มคนที่เกลียดลุงพลกลับเลือกที่จะเชื่อเรื่องสมมติมากกว่าที่จะเชื่อเรื่องจริงถ้าเพียงแค่เชื่อเท่านั้นก็คงไม่เท่าไหร่แต่พวกเขากลับนำเรื่องที่มีคำตอบชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนี้มาถกเถียงอย่างเอาเป็นเอาตายกับบรรดาแฟนคลับของลุงพลครั้นพอได้ฟังเหตุผลที่ฝ่ายลุงพลพยายามหยิบยกขึ้นมาอธิบายด้วยหวังว่าอาจจะดึงพวกเขาให้กลับคืนสู่โลกของความเป็นจริงก็กลับถูกคนกลุ่มนี้ชี้หน้าด่าทอว่าเป็นพวกที่โง่เง่าว่าพรางก็ชี้ให้แฟนคลับฝ่ายลุงพลอ่านข้อความที่สติ๊กเกอร์และเอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นอกมั่นใจว่านี่ไงสติ๊กเกอร์พิมพ์ไว้ว่ารถคันนี้สีชมพูหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันหัวเราะราวกับผู้ที่ได้รับชัยชนะหากจะว่ากันตามจริงแล้วเรื่องสัพเพเหระที่เหล่าแกนนำฝ่ายมารได้หยิบยกมากล่าวอ้างหลายต่อหลายเรื่องแทบจะไม่แตกต่างกับเรื่องสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถมีหนำซ้ำบางเรื่องยังออกแนวแฟนตาซีกว่าเรื่องนี้เสียด้วยซ้ำเรื่องเช่นที่กล่าวหาว่าลุงพลแอบนำเงินไปซื้อบ้านราคาหลายล้านหรือเรื่องที่อ้างว่าเขาแอบย่องไปเจรจากับช่างที่โรงหล่อพระเพื่อที่จะว่าจ้างให้หล่อพระพุทธชินราชขึ้นมาเองและยังมีอีกหลายมากมายหลายประเด็นที่เขาได้ถูกฝ่ายตรงข้ามนั่งเทียนตั้งข้อกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยแต่แล้วในที่สุดทุกข้อกล่าวหาก็ได้ถูกพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับกลุ่ม FC ผู้กระหายเรื่องโกหกผมเคยลองพยายามคิดหาคำตอบที่สมเหตุผลถึงสาเหตุของการแตกแยกทางความคิดของแฟนคลับทั้งสองกลุ่มว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงได้มีความคิดที่สวนทางกันอย่างสุดขั้วขนาดนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆและเป็นการยากที่จะหาเหตุผลมาอธิบายจนชี้ชัดลงไปได้เนื่องจากกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับของแต่ละฝ่ายนั้นต่างก็เชื่อมั่นในความดีงามของบุคคลที่พวกเขานั้นชื่นชอบและพร้อมที่จะปะทะคารมกับฝ่ายตรงข้ามแบบไม่ยอมลดละโดยเชื่อว่าตนเองได้เลือกยืนอยู่กับฝ่ายที่ถูกต้องแล้วและมองว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นพวกที่โง่เง่าเต่าตุ่นไปเลยก็มีนับว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั้งสองกลุ่มจะคิดเช่นนั้นเพราะต่างฝ่ายต่างก็เทใจให้กับบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบซึ่งบุคคลที่เป็นต้นทางของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ผมมั่นใจว่าพวกเขาเองก็ต่างก็น่าจะรู้อยู่เต็มอกว่าตนเองกำลังอยู่ในสถานะของฝ่ายเทพหรือฝ่ายมารเพราะฝ่ายมาร
มักจะเลือกทำแต่เรื่องที่ขัดกับหลักของความดีงามอยู่เสมอส่วนฝ่ายเทพก็จะย่อมทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับฝ่ายมารอย่างสิ้นเชิงในขณะที่คนต้นเรื่องต่างก็ล่วงรู้ถึงสถานะของตัวเองคือรู้อยู่แก่ใจว่าฝ่ายตนนั้นเลือกที่จะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกถึงขั้นนี้และผมก็อยากจะขออนุญาตชี้ชัดไปเลยว่าฝ่ายมารในที่นี้จะเป็นใครอื่นไปเสียไม่ได้นอกจากกลุ่มคนที่กำลังจองล้างจองผลาญลุงพลอยู่ในขณะนี้โดยที่พวกเขาพยายามคิดหาวิธีสวนทางกับหลักศิลปธรรมทุกรูปแบบเพื่อใส่ร้ายป้ายสีและการแกล้งลุงพลในทุกวิถีทางส่วนฝ่ายเทพก็ตั้งรับโดยการนำข้อเท็จจริงมาหักล้างแต่ก็ไม่อาจที่จะสร้างความกระจ่างให้กับแฟนคลับของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเช่นนี้เพราะบรรดาสาวกของฝ่ายที่เกลียดลุงพลได้ถูกฝังไมโครชิปแห่งความเกลียดชังลงไปในสมองจนถึงขั้นไม่อาจจะแยกแยะถูกผิดได้เฉกเช่นผู้คนปกติทั่วๆไปอุปมาก็คล้ายกับการกระทำบางอย่างที่คุ้นตาโดยเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยพบเจอกับความเชื่ออย่างหนึ่งที่มีผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์บางคนได้นำสติ๊กเกอร์ข้อความที่ตรงกันข้ามกับสีของรถมาติดไว้โดยเชื่อว่าถ้าทำเช่นนี้ก็จะเหมือนเป็นการแก้เคล็ดเพื่อต้องการให้สีของรถถูกโฉลกกับดวงชะตาของตนเองเช่นรถคันที่จะกล่าวถึงนี้เป็นรถสีดำแต่เจ้าของรถอาจจะทราบภายหลังว่าเป็นสีที่ไม่เป็นมงคลเพราะมีหมอดูทักมาว่าสีที่ถูกโฉลกกับเขาคือสีชมพูเขาจึงได้นำสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความว่ารถคันนี้สีชมพูมาติดไว้ที่รถเพื่อเป็นการแก้เคล็ดความคืบหน้าจากทางบทความของคุณโซดาน้ำซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีชื่อบทความว่าปรากฏการณ์กายทิพย์ของพ่อปู่ปาริจิตตะภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงใกล้ค่ำของวันที่9เมษายนในขณะที่แสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ในช่วงยามเย็นได้สาดส่องเข้าปะทะกับกลุ่มเมฆที่ลอยตัวอยู่เหนือยอดภูหลวงก็เกิดปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ขึ้นที่กลุ่มเมฆนั้นโดยที่เบื้องต้นปรากฏเป็นรูปที่เลือนรางคล้ายพญานาค5เศียรซึ่งภาพในช่วงนี้ก็อาจมีความเป็นไปได้ในแง่มุมที่ว่าเป็นเรื่องของลำแสงที่ส่องมากระทบกับก้อนเมฆทั่วๆไปไม่นานเท่าใดนักกลุ่มเมฆก็ค่อยๆลอยมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่และภายในช่วงเวลาไม่กี่อึดใจต่อจากนั้นก็ได้เกิดเป็นภาพพญานาคเสียนเดียวปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในขณะที่เบื้องล่างมีรูปปั้นองค์พ่อปู่ปริจิตตะประทับอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเพียงแค่ไม่กี่อึดใจต่อมากลุ่มก้อนเมฆก็ค่อยๆกระจายตัวจนเลือนหายไปจนหมดสิ้นโดยไม่ทิ้งร่องรอยของเศษเมฆเล็กๆให้เห็นแม้แต่ก้อนเดียวจนดูราวกับว่าไม่เคยเกิดการรวมตัวของหมู่เมฆมาก่อนเลยมันเป็นภาพที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับเหล่าบรรดายูทูบเบอร์และผู้คนที่สัญจรไปมาอยู่ในบริเวณนั้นรวมทั้งผู้ชมกำลังดูการไลฟ์สดเหตุการณ์อันสุดแสนจะน่าอัศจรรย์นี้ผมเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดูไลฟ์สดของยูทูบเบอร์สายลุงพลช่องหนึ่งก็ต้องขอสารภาพตามความสัตย์จริงเลยครับว่าภาพที่ประจักษ์แก่สายตาตัวเองในขณะนั้นนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะเกิดขึ้นได้เพราะถ้าจะมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความบังเอิญเหตุใดจึงปรากฏเป็นรูปเสียนของพญานาคที่วิจิตรงดงามและมีความครบถ้วนในด้านองค์ประกอบถึงเพียงนี้หลังจากนั้นผมก็ลองพยายามตั้งสติโดยพยายามมองสิ่งที่เกิดขึ้น
นี้ในแง่มุมที่ว่าหรืออาจจะเป็นเพราะความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาคอยู่แต่เดิมก็เลยอาจจะทำให้จิตนึกมโนเป็นภาพเช่นนี้ขึ้นมาได้จึงตั้งสติและมองภาพที่เห็นอีกครั้งด้วยใจที่แน่วแน่ก็พบว่าก้อนเมฆได้ลอยมารวมตัวกันจนหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมเป็นการรวมตัวที่ไม่ได้ทำให้ภาพพญานาคแปรเปลี่ยนเป็นภาพอื่นแต่กลับยิ่งเป็นการเพิ่มรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงตรงนี้ผมจึงปราศจากข้อเคลือบแคลงใดๆอีกต่อไป